กลิ่นหอมมากเลยนะคะนี่นะคะก็นำแครอทมาหั่นเป็นชิ้นๆ นะคะแล้วก็ค่อยไปอบนะคะอบแล้วค่อยมาแบบว่าเรียบร้อยหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำมันมะกอกนะคะเดี๋ยวไปใส่ตู้อบค่ะนี่นะคะแครอทแล้วก็มะเขือเทศนะคะอันนี้เลนอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากหอมแครอทแล้วก็มะเขือเทศนะคะอบตอนแรกก็ใส่พอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมที่ตัดไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยคูมินค่ะเป็นไม่แน่ใจว่าคูมินภาษาไทยเขาเรียกอะไรเดี๋ยวต้องไปเปิด Google ดูนะคะถ้าเป็นเครื่องเทศของอินเดียถ้าเกิดลินจำไม่ผิดนะคะแต่ก่อนตอนแรกๆนะคะลินไม่ค่อยชอบเลยเวลาทานอาหารอินเดียมีกลิ่นแบบนี้ตอนนี้ก็แบบชอบมากเลยนะคะไม่แน่ใจเป็นของอินเดียหรือของอะไรไม่แน่ใจนะคะแล้วก็พอแบบมีกลิ่นหอมแบบเหลืองๆแล้วไม่ได้แบบว่ากรอบนะคะพอให้แบบว่ามีมันแบบแอบสุกแล้วอะไรเงี้ยก็ใส่แครอทแล้วก็มะเขือเทศลงไปนะคะนี่นะคะเมื่อกี้ลูกตื่นพอดีนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะค่อยเติมไปเรื่อยๆอย่าใส่เยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมะเขือเทศจะปอกเปลือกออกแล้วค่อยใส่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็ต้มแบบปิดฝาไปเรื่อยๆนะคะให้มันเนื้อนิ่มๆแล้วค่อยเอามาปั่นนะคะนี่นะคะก็ต้มจนกว่าจะแบบว่าเนื้อนิ่มนะคะตั้งไฟไว้จนแบบเนื้อนิ่มอะไรเงี้ยนะคะเนื้อแค่รสนิ่มนะคะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยนะคะหอมมากนี่ค่ะหลังจากที่ต้มแครอทแล้วก็มะเขือเทศจนนิ่มแล้วนะคะตั้งไฟนานจนนิ่มแล้วก็นำส่วนผสมทุกอย่างมาปั่นนะคะใส่เนยลงไปด้วยแล้วก็ปั่นนะคะใครชอบแบบว่าเนื้อเนียนๆแบบครีมมี่ก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะหรือว่าใครแบบว่าชอบแบบมีลิควิดนิดนึงก็เติมน้ำลงไปตามความชอบเลยนะคะว่าจะชอบแบบไหนนะคะลินจะเอาแบบว่าครีมมี่นะคะรอบนี้นะคะปั่นออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะใครแบบว่าอยากลองใครชอบแบบนี้ก็ไปลองทำดูนะคะทำทานเองแล้วก็ทำให้ลูกทานด้วยก็ได้นะคะจะชิมให้ดูนะคะแอบชิมไปแล้วแล้วก็อร่อยที่จริงต้องใส่ผักชีด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีผักชีนะคะก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่ามันอาจจะขาดเทคเจอร์นิดนึงอะไรกลิ่นเครื่องเทศนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยมากมันจะมีรสหวานแครอทกลิ่นหอมคูมินกระเทียมนิดนึงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีรสชาติหวานของหัวหอมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันน่าจะมาจากเนยนะคะคือแบบอร่อยมากลองทำดูนะคะแต่ที่จริงต้องใส่ผักชีด้วยนะคะแต่ว่าลินไม่มีผักชีลินก็เลยไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่าก็อร่อยค่ะหอมด้วยนะคะก็ไปทานกับขนมปังอะไรอย่างนี้นะคะกระป๋องลูกก็ยังได้เลยนะคะอร่อยมากนะคะบ๊ายบายค่ะ